นับตั้งแต่การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปครั้งแรกจัดขึ้นในปี1960มาจนถึงปัจจุบันในยูโร2024ที่กำลังจะแข่งขันกันในค่ำคืนนี้นะครับมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นและถือเป็นประวัติศาสตร์สำคัญในวงการฟุตบอลเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นประตูอันน่าทึ่งหรือแมตช์ที่น่าจดจำไปจนถึงช่วงเวลาแห่งการได้รับชัยชนะแบบใดก็ตามทุกอย่างเกิดขึ้นในการแข่งขันยูโรมาอย่างต่อเนื่องและครบรถเรื่องราวดราม่าต่างๆเองก็ไม่แพ้กันนะครับซึ่งบางครั้งมันก็สามารถบอกได้ถึงยุคสมัยที่เกิดขึ้นและนี่คือการรวมเรื่องราวที่เป็นหมุดหมายสำคัญในการการฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปที่ทีมงานฟุตบอลแม็กได้เตรียมมาให้ชมกันนะครับอิตาลีเป็นแชมป์จากการโยนเหรียญทีมชาติอิตาลีได้รับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพเมื่อปี1968นะครับและพวกเขาก็คว้าแชมป์ได้ในบ้านของตัวเองโดยการเอาชนะยูโกสลาเวียแต่กว่าจะได้รู้ผลก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายที่ปัจจุบันถือเป็นเรื่องประหลาดที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับทัพอสูรีโคจรมาพบกับสหภาพโซเวียตในรอบ4ทีมสุดท้ายผลการในการปรากฏว่าจบลงด้วยการเสมอกันไป 0-0 ทั้งในช่วงเวลาปกติและต่อเวลาพิเศษเลยนะครับทำให้ต้องหาผู้ชนะด้วยการโยนเหรียญหัวก้อยใช่ครับฟังไม่ผิดหรอกโยนเหรียญหัวก้อยนั่นแหละครับในยุคนั้นทุกแมตช์ยกเว้นนัดชิงชนะเลิศหากยังไม่รู้ผลแม้จะดำเนินไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วจะตัดสินกันด้วยการโยนเหรียญขณะที่รอบชิงชนะเลิศหากยังเสมอกันนะครับจะมีการเตะรีเพลย์เพื่อตัดสินหาผู้ชนะนั่นทำให้อิตาลีเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับยูโกสลาเวียซึ่งก็ไม่ได้เอาชนะใครมาได้อย่างง่ายดายนะครับนัดแรกทั้ง2ทีมเสมอกันไป 1-1 ก่อนที่ในอีก2วันต่อมาพวกเขาถึงจะเอาชนะได้ 2-0 คว้าแชมป์สมัยแรกไปครองสเตย์สตรองยูริกเซนแฟนบอลทั่วโลกที่ได้รับชมการแข่งขันยูโร2020ต้องตกตะลึงและช็อกกันเป็นอย่างมากนะครับเมื่อได้เห็นคริสเตียนเอริกเซนกองกลางคนสำคัญของทีมชาติเดนมาร์กหัวใจหยุดเต้นและล้มหมดสติกำลังสนามในเกมที่พบกับฟินแลนด์เพื่อนร่วมทีมอย่างซิโมนเคียตอบสนองเหตุการณ์เรื่องนี้ได้อย่างรวดเร็วนะครับช่วยเพื่อนร่วมทีมของเขาเบื้องต้นก่อนที่ทีมแพทย์จะเข้ามาปฐมพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีจนทำให้ผู้คนชื่นชมกันมากมายกับการทำงานอันยอดเยี่ยมของกลุ่มคนเหล่านี้เอริกเซนถูกส่งตัวสู่โรงพยาบาลปลอดภัยและกลับบ้านได้อีกไม่กี่วันต่อมาหลังการผ่าตัดเขาได้รับการสนับสนุนจากแฟนบอลอย่างล้นหลามมากๆนะครับซึ่งผลงานของเดนมาร์กเองก็ยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เลยทีเดียวทุกคนต่างพากันส่งใจให้เขาในโซเชียลพร้อมติดแฮชแท็ก Stay Strong Eriksen และแน่นอนว่าสุดท้ายนะครับเขาก็กลับคืนสู่สนามได้และยังได้ลงเล่นในระดับสูงอยู่จนถึงปัจจุบันถอดถุงมือเซฟจุดโทษโมเมนต์ในสนามที่เป็นสิ่งที่จดจำกันได้และถูกพูดถึงไม่น้อยนะครับเกิดขึ้นในศึกยูโร2004โปรตุเกสทีมเจ้าภาพโคจรมาพบกับอังกฤษในรอบ8ทีมสุดท้ายต่างฝ่ายต่างสู้กันสุดใจนะครับผัดกันนำไปผัดกันตีเสมอสุดท้ายต้องจบลงด้วยการดวลจุดโทษริคาร์โดนะครับผู้รักษาประตูทีมฝอยทองตัดสินใจถอดถุงมือก่อนจะเซฟลูกยิงของดาริอุสวัสเซลได้สำเร็จในการยิงคนที่7ของทัพสิงโตคำรามหลังจากนั้นนะครับเจ้าตัวก็ลุกขึ้นมายิงเองเป็นคนที่7ให้กับทีมและเขาได้กลายเป็นฮีโร่ในเกมนั้นด้วยการดวลจุดโทษชนะไป 6-5 มีการเปิดเผยจากวัสเซลถึงสาเหตุที่ริคาร์โดตัดสินใจถอดถุงมือออกมาโดยกล่าวว่าวันนึงเราไปเล่นกอล์ฟกันแล้วก็บอกผมว่าทำไมก็ถึงถอดถุงมือออกเพื่อเซฟจุดโทษเขาบอกว่าเขาได้ศึกษาคนยิงจุดโทษของอังกฤษทั้งหมดแต่กับผมเขาไม่มีข้อมูลตรงนั้นเลยเขาเลยถอดถุงมือออกแล้วพูดว่าลืมมันซะแล้วทำให้มันเป็นเกมวัดใจความสำเร็จของชาติเล็กๆอย่างเวลส์ยูโร2016ถือเป็นยุคทองของทีมชาติเวลส์อย่างแท้จริงนะครับพวกเขาไม่เคยได้เข้าไปเล่นในทัวร์นาเมนต์ระดับทวีปมาก่อนเลยและในอดีตก่อนหน้านั้นพวกเขาก็เป็นชาติเล็กๆที่เคยเข้าไปแข่งขันในฟุตบอลโลกปี1958เพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะยุคสมัยไหนนะครับเวลส์คือทีมระดับตกรอบคัดเลือกมาโดยตลอดจนกระทั่งในยูโร2016ที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อมีการขยับชาติที่ได้เข้ารอบจาก16มาเป็น24ทีมมีบางกลุ่มก็ประมาทเล็กๆนะครับว่าถ้าเป็น16ทีมนั้นเวลส์อาจจะไม่ได้ไปก็ได้อย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาได้พิสูจน์ได้เห็นกันอย่างชัดเจนว่านั่นคือความคิดที่ผิดโรคนแรกของเวลส์พวกเขาไปได้ไกลถึงรอบรองชนะเลิศเลยนะครับและกลายเป็นมามืดในทัวร์นาเมนต์นั้นอย่างแท้จริงด้วยผลงานเข้ารอบแบ่งกลุ่มเป็นอันดับ1เหนือทั้งสโลวาเกียและรัสเซียแมตช์ที่ตอกย้ำความยอดเยี่ยมของทัพมังกรแดงคือการเอาชนะเบลเยียมที่ว่ากันว่าเป็นยุคทองไม่แพ้กันแม้ว่าสุดท้ายพวกเขาจะไปแพ้ทีมแชมป์อย่างโปรตุเกสในรอบรองชนะเลิศแต่สุดท้ายทุกคนต้องยกให้เวลส์เป็นมามืดในปีนั้นอย่างแท้จริงเลยนะครับโคชโรนัลโดในเกมนัดชิงชนะเลิศต่อเนื่องกับมามืดของเวลส์ก็คือการทะลุเข้าชิงครั้งที่2ของทีมชาติโปรตุเกสหลังจากเคยพลาดการเป็นแชมป์ด้วยการแพ้เทพนิยายกรีซที่บ้านของตัวเองคราวนี้พวกเขาต้องพบเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสในฐานะผู้เข้าชิงชนะเลิศเรื่องราวมันไม่เป็นใจซะเลยนะครับเมื่อคริสเตียโนโรนัลโดซูเปอร์สตาร์ของชาติได้มาเจอการบาดเจ็บตั้งแต่ต้นเกมหลังเข้าปะทะกับดิมิทรีปาเยตทำให้ต้องโดนเปลี่ยนตัวออกไปแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เขาหมดแพชชั่นในเกมนี้นะครับนี่คือนัดชิงชนะเลิศเขายังคงทำทุกอย่างเท่าที่ตัวเองจะทำได้เพื่อให้ทีมได้รับแพชชนะเขายืนเคียงข้างเฟรเนโดซานโตสเปรียบเสมือนตัวเองเป็นผู้ช่วยโค้ชที่ตะโกนสั่งนักเตะเพื่อนร่วมทีมอยู่ตลอดกลายเป็นโมเมนต์ที่ผู้คนพูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยนะครับและสุดท้ายเรื่องราวมันก็เป็นใจกับทางฝั่งโปรตุเกสนะครับเพราะเอแดมมายิงประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษและกลายเป็นประตูชัยทำให้โรนัลโดได้ชูถ้วยแชมป์ระดับชาติเป็นครั้งแรกและมาเป็นแชมป์แรกของโปรตุเกสด้วยเช่นกันท่าฉลองของแกสคอยน์อัลลือลั่นก
่อนการแข่งขันยูโร1996มีประเด็นพูดถึงจากเจ้าภาพทีมชาติอังกฤษหลังปรากฏภาพนักเตะบางรายกระทำการกินแอลกอฮอล์ซึ่งไม่ได้เป็นการดื่มแบบธรรมดาเลยนะครับแต่เป็นการเล่นกรอกปากหรือที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าเดนติสแชร์แปลตรงตัวก็คือการนั่งดื่มเหมือนอยู่บนเก้าอี้หมอฟันนั่นแหละครับภาพดังกล่าวก่อให้เกิดข้อถกเถียงกันอย่างหนักเลยนะครับคุณกำลังจะเล่นในทัวร์นาเมนต์สำคัญในบ้านของตัวเองแต่แล้วกลับปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ออกมาและแน่นอนว่าพอแกสคอยผู้ที่ขึ้นชื่อเรื่องการดื่มไม่พ้นกับการโดนมองว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแน่ๆในเกมกับสกอตแลนด์นะครับเขาสามารถทำประตูสุดสวยจากการกระดกข้ามหัวคู่แข่งก่อนจะวอลเลย์อย่างสวยงามเข้าประตูไปและแน่นอนนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่คลาสสิกไม่แพ้กับลูกยิงของเขานั่นก็คือการฉลองประตูดังกล่าวแกสซ่านะครับไปนอนกับพื้นตรงเส้นหลังประตูพร้อมกับกางแขนก่อนที่เพื่อนร่วมทีมจะเอาน้ำเข้ามากอกปากเพื่อแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงก่อนหน้าถือเป็นสุดยอดโมเมนต์หนึ่งที่เป็นประวัติศาสตร์เลยทีเดียวแต่ถ้าไม่ใช่แกสคอยก็นอกจากที่โอลิเวอร์เบียร์โฮปจะสร้างความเจ็บช้ำให้กับสาธารณรัฐเช็กและช่วยให้เยอรมันเป็นแชมป์ยุโรปได้ที่บ้านของอังกฤษเป็นสมัยที่3ของพวกเขาแล้วในยูโร2000อีก4ปีต่อมาโกลเด้นโกก็ทำสิ่งที่เจ็บแสบอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นทีมชาติอิตาลีณชิงชนะเลิศที่รอตเทอร์ดัมในการประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นการแข่งขันระหว่างฝรั่งเศสแชมป์โลกป้ายแดงในตอนนั้นพบกับอิตาลีที่กลับมาเข้าชิงอีกครั้งในรอบ32ปีซึ่งพวกเขาก็ทำได้ดีเอามากๆและเหมือนจะเข้าใกล้แชมป์ไปทุกทีนะครับจากประตูของมาโกเดลเวคิโอในนาทีที่55แต่เรื่องราวมันกลับพลิกผันในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีฝรั่งเศสเป็นตัวซิลแวงวิวตอมมาตีเสมอในนาทีที่90+4นะครับทำให้เกมเข้าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษและดาวิดเทรเซเก้ก็มาทำประตูโกลเด้นโกในนาทีที่103คว้าแชมป์ยุโรปสมัย2ได้สำเร็จและเป็นแชมป์ที่ต่อเนื่องมาจากฟุตบอลโลกปี1998อีกด้วยนะครับจุดกำเนิดปาเนนกาแฟนบอลคงทราบกันดีว่าการยิงจุดโทษแบบปาเนนกานั้นเป็นแบบไหนนะครับเราเห็นทั้งอันเดียปิโลยิงมาแล้วในการดูจุดโทษกับทีมชาติอังกฤษในยูโร2012ซึ่งต้นกำเนิดของปาเนนกานั้นก็อยู่ในศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปเช่นเดียวกันนะครับจุดเริ่มต้นนั้นเกิดขึ้นในยูโร1976กับการดูจุดโทษเพื่อตัดสินในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่20มิถุนายนเกมระหว่างเช็กโกสโลวาเกียพบกับเยอรมันตะวันตกดีกรีแชมป์เก่าในยูโร1972ผลจบลงด้วยการเสมอกันไป2-2ทั้งใน90นาทีและ120นาทีจนต้องตัดสินกันด้วยการดูจุดโทษคนที่4ของเยอรมันตะวันตกก็คืออูริเฮอร์เนสนะครับที่ยิงพลาดไปก่อนแล้วมาถึงคนที่5อย่างอันโตนินปาเนนกาซึ่งถ้ายิงเข้าทีมจะชนะและเป็นแชมป์สมัยแรกในทันทีแต่ใครจะไปคิดนะครับว่าเขาจะกล้าชิปบอลเบาๆเข้าไปกลางประตูและนั่นทำให้การยิงแบบนี้ถูกเรียกว่าปาเนนกาตามชื่อของเขาเลยนะครับพร้อมกับกลายเป็นลูกเทคนิคขั้นสูงที่ผู้เล่นหลายคนนำไปใช้แต่ถ้าพลาดก็โดนด่าจมละครับลูกวอลเลย์แห่งประวัติศาสตร์ของฟานบาสเทนแน่นอนว่าหากเราจะพูดถึงสุดยอดโมเมนต์ยิ่งถ้าเป็นเรื่องของการทำประตูนะครับลูกยิงของมาโก้ฟานบาสเทนยังไงก็ต้องมีอยู่ในลิสต์ที่ต้องหยิบมาพูดถึงกันแน่นอนเหตุการณ์เกิดขึ้นในฟุตบอลยูโร1988ที่ประเทศเยอรมนีตะวันตกในเกมนัดชิงชนะเลิศคู่ระหว่างเนเธอร์แลนด์พบกับสหภาพโซเวียตและที่สนามโอลิมปิกสเตเดียมในกรุงมิวนิกตอนนั้นก็กลายเป็นวันเฉลิมฉลองของอัศวินสีส้มถ้าเป็นยุคปัจจุบันนะครับการวอลเลย์ท่านั้นอาจจะดูเป็นเรื่องธรรมดาของนักเตะในรุ่นหลังแต่ลูกนี้ที่มันเหนือกว่านั้นคือจุดที่เขาทำประตูได้บอลมันเกือบจะสุดเส้นหลังอยู่แล้วนะครับเขาได้รับบอลโยนมาจากทางซ้ายก่อนจะตวัดยิงจากจุดนั้นบอลพุ่งข้ามหัวรินาดดาซาเยฟเสียบมุมโกอีกฝั่งเข้าไปเป็นอีกหนึ่งลูกยิงที่ต้องถูกจดจำและนำไฮไลท์มาใช้เสมอนะครับเมื่อมีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปและทุกคนก็จะไม่ลืมโมเมนต์ของฟานบาสเทนอย่างแน่นอนเทพนิยายกรีซยูโร2004ที่ประเทศโปรตุเกสหากมีคนยื่นไมค์ถามเชื่อได้ว่าถ้าไม่ใช่คนกรีกก็คงไม่มีใครบอกว่าทีมชาติกรีซจะเป็นแชมป์ยุโรปได้แน่นอนพวกเขาคือทีมอันดับ35ในการจัดอันดับโลกของฟีฟ่าและถือเป็นรองบุ้ยในตัวเต็งการเป็นแชมป์เหนือกว่าแค่ลัตเวียเท่านั้นนะครับแต่แล้วเทพนิยายก็เกิดขึ้นเมื่อกรีซที่อยู่กลุ่มเดียวกับโปรตุเกสสเปนและรัสเซียซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่โคตรโหดเลยนะครับแต่พวกเขาก็ประเดิมด้วยการเอาชนะเจ้าภาพได้2-1ทำให้สถานการณ์ของกลุ่ม A นั้นยุ่งเหยิงพอตัวเลยทีเดียวหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็เอามาเอานะครับเพราะนัดสุดท้ายสเปนกับโปรตุเกสจะตัดกันเองโดยที่กรีซต่อให้แพ้ก็จะเข้ารอบเป็นอันดับ2ของกลุ่มเว้นแต่ว่านะครับพวกเขาแพ้สเปนแพ้และประตูได้เสียของสเปนดีกว่าซึ่งมันก็ไม่เป็นแบบนั้นหรอกครับรอบน็อกเอาท์นะครับกรีซเอาชนะฝรั่งเศสและสาธารณรัฐเช็กด้วยสกอร์1-0และเป็นลูกหม่งทั้งหมดเลยจนไปถึงนัดชิงชนะเลิศนะครับได้โคจรมาพบกับโปรตุเกสอีกครั้งและทีเด็ดลูกหม่งก็ยังทำงานอย่างต่อเนื่องประตูชัยของอันเจลอสชาริเตอัสในนาทีที่57ทำให้กรีซคือแชมป์แห่งประวัติศาสตร์ของฟุตบอลยูโรพวกเขาคือม้านอกสายตาที่พลิกกลับมาเป็นแชมป์ได้ด้วยสไตล์ของตัวเองและนี่คือเสน่ห์ของฟุตบอลทัวร์นาเมนต์แบบนี้เทพนิยายเดนส์ก่อนจะมีเทพนิยายกรีซนะครับย้อนกลับไปก่อนหน้านั้น12ปีที่ประเทศสวีเดนทีมชาติเดนมาร์กไม่ได้เข้ามาเล่นในรอบสุดท้ายด้วยซ้ำนะครับพวกเขาตกรอบคัดเลือกแต่ด้วยการที่ยูโกสลาเวียถูกตัดสิทธิ์จากความขัดแย้งจากการแตกแยกของประเทศทำให้พวกเขากลายเป็นตัวแทนในการแข่งขันครั้งนี้นักเตะรวมตัวกันเพียงไม่กี่วันมีหลายคนที่วางแผนจะไปพักผ่อนกันอยู่แล้วนะครับแต่กลับต้องเก็บกระเป๋าไปทำศึกใหญ่ที่ประเทศเพื่อนบ้านแทน
ทีมไม่มีตัวเก่งอย่างไมเคิลลาวดรูฟที่ปฏิเสธเลือกจะเดินทางไปด้วยหรือแต่เพียงแค่ไบรอันผู้เป็นน้องชายที่เดินทางไปแข่งขันในรายการนี้แต่แล้วทุกอย่างเหมือนเทพนิยายนะครับพวกเขาเข้ารอบแบ่งกลุ่มมาได้ด้วยการจบเป็นรองแชมป์กลุ่มกอดคอเจ้าภาพเข้าไปส่งฝรั่งเศสและอังกฤษกลับบ้านไปก่อนและในรอบล็อกเอาท์นะครับเดนมาร์กเอาชนะเนเธอร์แลนด์ที่กำลังมาแรงและมีนักเตะระดับโลกด้วยการเสมอกันไปใน120นาทีนะครับ2-2ก่อนจะชนะจุดโทษ5-4ปีเตอร์ชไมเคิลเซฟจุดโทษของฟาร์มาเทนได้ด้วยนะครับในเกมนั้นและในนัดชิงชนะเลิศนะครับพวกเขาต้องเจอกับเยอรมนีอดีตแชมป์โลกปี1990ที่เอาชนะเจ้าภาพมาได้3-2และปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นนะครับ2ประตูจากจอห์นเยนเซนนาทีที่18และคิมวิลฟอร์ดในนาทีที่78รวมถึงการป้องกันประตูแบบถวายชีวิตของปีเตอร์ชไมเคิลส่งผลให้โคนมเป็นแชมป์แบบพลิกความคาดหมายเรื่องราวทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าฟุตบอลยูโรคือศึกที่แตกต่างไปจากฟุตบอลโลกโดยสิ้นเชิงนะครับและมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมายในทุกๆครั้งที่ทัวร์นาเมนต์เกิดขึ้นก็มักจะมีหมุดหมายเรื่องราวสำคัญเกิดขึ้นได้เสมอเช่นกันเรามารอชมกันดีกว่านะครับว่าในยูโร2024หนนี้จะมีเหตุการณ์อะไรสำคัญเกิดขึ้นกับวงการลูกหนังบ้างนะครับและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลแม็กซ์